สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์ไม่ลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองมาสุธรรมโมวัดทรงศิลาถ้ำกวางอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นเกจิอาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานนะครับผมปฏิปทาของหลวงปู่มั่นพระโตนะครับผมท่านเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่คำมีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งของท่านนะครับผมที่ปริมาณการจัดสร้างค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด700องค์นะครับผมเป็นพระกิ่งนะครับผมแต่ว่าเนื้อหามวลสารเป็นผงพุทธคุณแล้วก็เป็นผงอาคารธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะครับผมที่นำมาผสมแล้วก็ขึ้นรูปพิมพ์ในรูปลักษณ์ของพระกิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้จึงเรียกว่าพระกิ่งทองมาเนื้อผงนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนเลยครับรูปประพันธ์สันฐานของพระผงรุ่นนี้นะครับผมก็จะอยู่ในรูปลักษณ์ของพระกิ่งเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเนื้อหามวลสารนะครับผมจะเป็นแบบผงนะครับก็จะเป็นผงพุทธคุณผสมกับอังคารธาตุนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานนะครับผมก็จะมีอังคารของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับผมแล้วก็จะมีผงอังคารธาตุของหลวงปู่เพียรวิริโยนะครับผมแล้วก็มีผงอังคารธาตุของหลวงปู่สิงห์สิริธรรมโมนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเนี่ยด้านล่างจะมีจีวรนะครับผมแล้วก็เกศานะครับผมของหลวงปู่ทองมาสุตตธรรมโมนะครับผมแล้วก็จะมีผงว่านนะครับผมซึ่งเป็นผงว่านในทางเมตตานะครับผมนำมาปนแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับผมใส่ลงไปในบรรจุลงไปใจกลางของกิ่งทองมาเนื้อผงนี้ด้วยนะครับผมแล้วที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะที่เป็นเม็ดแดงอมชมพูนี้นะครับผมก็จะเป็นพลอยเสกนะครับผมของวัดป่ากิตติยานุสรณ์นะครับผมนี่ฮะจะมีพลอยเสกติดอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับผมแค่จีวรกับเกศานี่ก็ถือได้ว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับผมเพื่อนๆพี่ดูเกศาเส้นที่เป็นสีขาวนะครับผมจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่เป็นสีขาวนะครับผมใสเหมือนแก้วเลยนะครับผมทางวัดก็นำมาบรรจุไว้ใต้ฐานนะครับผมติดกาวแต่ว่าบางเส้นนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเจือละลายไปกับกาวเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าเส้นเกศาเป็นแก้วใสเลยนะครับผมด้านหลังเป็นกิ่งผงที่ทางวัดได้ทำการจัดสร้างนะครับผมแล้วก็จะไม่มีที่เป็นเนื้อกรรมการเนื้อพิเศษเนื้ออะไรนะครับผมเสมอด้วยกันด้วยกันทั้งหมดนะครับผมทั้ง700องค์ที่ทางวัดได้ทำการจัดสร้างนะครับผมจะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับผมผงนี่นอกเหนือจากผงพุทธคุณต่างๆแล้วนะครับผม
มี DNA ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สถิตอยู่ในองค์พระด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าใครได้รับไปนี่ก็อธิษฐานเอาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมที่มีอยู่แล้วนะครับผมในตัวมวลสารนะครับผมเรียกว่าดีนอกดีในนะครับผมแล้วก็ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระอริยสงฆ์นะครับผมก็คือหลวงปู่ทองมาสุตธรรมโมวัดทรงศิลาหรือว่าวัดถ้ำกวางนะครับผมผู้ที่เป็นธรรมทายาทสายตรงเลยนะครับผมกับหลวงปู่คำดีประภาโสนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติกรรมฐานตามป่าตามเขานะครับผมพระไม่ได้มีมูลค่าราคาสูงอะไรนะครับผมแต่ว่าหายากด้วยปริมาณการจัดสร้างที่น้อยด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นที่หวงแหนของผู้ที่ได้รับด้วยนะครับผมเป็นพระเครื่องในเรียกได้ว่าในยุคใหม่นะครับผมในปัจจุบันนี้หลวงปู่ทองมาสุตธรรมโมนี่ท่านก็มรณภาพแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่12กันยายนปีพ.ศ2562นะครับผมสิริอายุ84ปี64พรรษานะครับผมสมณศักดิ์สุดท้ายขององค์หลวงปู่นี่ก็คือพระครูศรีราจารย์วินิจนะครับผมขออภัยนะครับผมพระครูศรีราจารย์นิวิทนะครับผมวัดถ้ำกวางบ้านเมืองเก่าอำเภอภูเวียงนะครับก็นำมาเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์นะครับผมบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับผมก็บางทีชื่อขององค์ท่านหลวงปู่ทองมาเนี่ยอาจจะไปพ้องกับหลวงปู่ทองมาหนึ่งที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมจะเป็นพระในฝ่ายมหานิกายนะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทองมาในฝ่ายกรรมฐานธรรมยุทธ์นะครับผมที่ท่านได้ปฏิบัติสมณธรรมนะครับผมด้วยศีลญาจารีวัดข้อวัดปฏิบัติที่ดีนะครับผมศีลที่บริสุทธิ์นะครับผมจนเป็นที่เคารพศรัทธาในวงกรรมฐานนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ